ก็ตื่นเต้นมากเลยครับตื่นเต้นมากแบบว่าเกรงไปหมดเลยเพราะว่าคือถึงจะเตรียมตัวมาแล้วแต่ก็ยังตื่นเต้นอยู่ดีครับเป็นไงบ้างครับหลังจากทำการแข่งขันนี้ยังตื่นเต้นอยู่ไหมครับเอาจริงเมื่อกี้ก็ตื่นเต้นนะตอนภาคก็คิดว่าจริงเราน่าจะทำได้ดีกว่านี้ก็ตื่นเต้นด้วยแหละกดดันมากกว่าเดิมเราก็เล่นมุกกลับไปเลยก็คือทำให้เราผ่อนคลายมากขึ้นใช่ครับแล้วก็เป็นไงคอมเมนต์ของพี่เอาคิดว่าเป็นประโยชน์ต่อเราไหมครับเป็นประโยชน์มากเหมือนแบบบางทีเราพูดดีเทลที่อันเยอะเกินไปก็พี่เขาบอกว่าบางทีก็ลดบ้างแบบให้มันพอดีโอเคครับขอบคุณมากมากครับขอบคุณครับคุยกับพี่ๆสามคนนะครับก็ตื่นเต้นนะผมก็ไม่เคยเป็นนักภาพคือเป็นนักภาพมาก่อนแต่ว่าไม่เคยมีการสัมภาษณ์แบบนี้มาก่อนเลยก็ตื่นเต้นนะแต่ว่าพอเข้าไปได้ฟังพี่เขาพูดคุยถามตอบอะไรเงี้ยมันก็รู้สึกว่าเฟรนลี่บรรยากาศเฟรนลี่มากขึ้นนะไม่สูงตัวเองผ่อนคลายทำออกมาผมมองว่าตัวเองทำออกมาได้ดีหมายถึงว่าเราพอใจที่ในผลงานของเราใช่ไหมแล้วก็ไหมทั้งสามคนไม่ดูเลยครับเป็นกันเองว่าอะไรครับเขาเรียกว่าปั่นกันยับเลยคอมเมนต์จากโค้ชทั้งสามคนคิดว่าจะมาปรับใช้กับก็ต้องไปทำการบ้านเรื่องรายชื่อของผู้เล่นกีฬาให้แม่นกว่านี้ครับก็รู้สึกว่าโล่งครับโล่งใจขึ้นเยอะเพราะว่าระหว่างรอนี่วัดฮาร์ดเรทก็ร้อยยี่สิบกว่าก็ถือว่าตื่นเต้นมากมากเลยตื่นเต้นมากมากครับแล้วก็เป็นไงพวกพี่เขาดุไหมเรียกว่าเป็นกันเองดีกว่าครับคอมเมนต์ได้ตรงเลยครับผมแล้วผมรู้สึกว่าถ้าในถึงถ้าวันนี้ไม่เข้ารอบครับก็แค่ไม่เข้ารอบในการแข่งขันครับแต่ยังเข้ารอบในชีวิตจริงได้ครับผมครับผมครับทั้ง3คนนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่แว่นพี่บูครับหรือว่าพี่อายก็ให้คำแนะนำที่ดีฮะยังมีส่วนที่ต้องปรับปรุงฮะแล้วก็จะเพิ่มเสริมขึ้นต่อไปในอนาคตครับตายกับคำถามจริงครับเพราะเป็นคำถามที่เหมือนกับเลือกข้างเลยครับผมว่าจะทางไหนก่อนแต่จริงๆก็มีคำถามแบบนี้ก็ดีครับผมเพราะว่ามันก็จะทำให้เราแบบกล้าตัดสินใจมากขึ้นแล้วก็เลือกแบบวิธีการตัดสินใจได้ดีขึ้นครับโล่งครับก็จริงก็ตั้งใจจะมาสร้างสีสันอยู่แล้วเพราะเรารู้ว่าน้องๆที่มาเนี่ยเก่งทุกคนผมก็อยากมาเป็นอีกหนึ่งแนวทางอีกหนึ่งแบบทางไปเลยอะไรเงี้ยเน้นแบบเน้นปั่นเน้นสนุกไปเลยเงี้ยครับจากการแข่งขันของเราตื่นเต้นค่ะใจเต้นเร็วเลยค่ะแล้วก็คิดว่าเราทำได้ดีไหมเมื่อกี้ก็เสียงคุมโทนเสียงตัวเองได้ไม่ดีค่ะแต่ว่าเต็มที่แล้วโอเคแล้วก็เป็นไงครับคอมเมนต์จากพี่ๆคิดว่าจะเอาไปพัฒนาตัวเองต่อในด้านไหนบ้างคอมเมนต์จากพี่ๆนะคะก็คิดว่าน่าจะเอาไปพัฒนาทางด้านการเทให้ทางเป็นพิธีกรเลยค่ะก็คือเป็นไปทางนั้นเลยถูกไหมโอเคครับขอบคุณครับว่าผมไม่เคยออกกล้องหรือเป็นไลฟ์สตรีมครับแต่พอผ่านช่วงแรกไปเนี่ยมันได้เป็นตัวเองมากขึ้นได้พูดได้อะไรก็รู้สึกเป็นตัวเองแล้วก็ดีขึ้นใช่ครับทำให้เราแบบเป็นตัวเองมากขึ้นครับก็เต็มที่ครับแต่ก็อย่างที่พี่โค้ชทั้ง3ว่านั่นแหละครับเรื่องการบาลานซ์วอลลุ่มเสียงแค่ช่วงสั้นๆเราก็เลยแบบเต็มที่ไปเลยแต่ว่าก็เคยผ่านห้องซ้อมผ่านอะไรมามันก็ต้องบาลานซ์ตัวเองนะครับโอเคครับครับครับขอบคุณมากครับใช่แล้วก็เมื่อกี้พอใจในตอนที่เราพาไปไหมหนูบอกตรงว่ายังไม่พอใจค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าตัวเองอ่านชื่อทีมผิดโดยเฉพาะทีมบิชซึ่งเป็นทีมต่างชาติอ่ะรู้สึกดีใจมากที่ได้รับคำติคำชมในวันนี้ไปปรับปรุงแก้ไขนะต้องไปปรับปรุงซ้อมเยอะๆค่ะให้มันหายตื่นเต้นให้คำพูดมันแบบชินกับเราชินปากแบบพูดออกไปเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คิดว่าไงรายการนี้ถือว่าจัดอีกนะคะจะโปรดอีกโอเคครับของครับนะคะแต่พอได้ลองพูดได้ลองภาคเสร็จแล้วก็รู้สึกว่าโอเคขึ้นอะไรเงี้ยค่ะใช่ก็รู้สึกดีที่ได้เข้ารอบมาในวันนี้เพราะว่าได้รับไม่ถึงขั้นยากนะคะก็โอเคเลยเพราะว่าจริงๆใจเนี่ยอยากได้ในช็อตที่กำลังไฟอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะถึงแม้ว่าจะเป็นวงเฟสแรกก็ตามแต่ว่าเจอจังหวะใช้จังหวะไฟพอดีก็รู้สึกโอเคค่ะขอบคุณค่ะก็มันคนละฟิลกับที่ผมเคยผ่านมาเพราะว่าโดยประสบการณ์ของผมเองไม่เคยผ่านการพากย์เกมมาก่อนไม่ว่าจะเกมอะไรก็ตามแต่โดยส่วนตัวแล้วเนี่ยผมเป็นคนชอบเล่นเกมแล้วก็ชอบดูครับผมก็นำประสบการณ์จากตรงที่ดูมาตรงนั้นมาแล้วก็มาปรับใช้กับที่ผมเคยมีพากย์มาแล้วความรู้สึกของเราเป็นไงบ้างครับก็รู้สึกตื่นเต้นแต่ว่ารู้สึกว่าผ่อนคลายกว่าแบบก่อนไปพากย์ครับเหมือนแบบได้ปล่อยความกดดันอะไรต่างๆเพราะว่าแบบพอเราเป็นคนที่4เรามีคนที่เปรียบเทียบ3คนแล้วก็แบบกดดันตัวเองหน่อยว่าเราจะทำแบบดีไหมก็คิดว่าตัวเองมีข้อผิดพลาดเยอะอยู่ก็จะนำไปปรับปรุงถ้าได้เข้ารอบทำการแข่งขันมาตื่นเต้นอยู่ไหม
ตื่นเต้นอยู่ค่ะแต่พอได้พูดแล้วก็รู้สึกผ่อนคลายลงระดับนึงค่ะแต่ก็ยังลุ้นอยู่เนื้อกับผลสำหรับพรุ่งนี้พี่ๆทั้ง3ท่านเป็นไงบ้างพี่ๆน่ารักค่ะเหมือนพี่ๆเขาจะเหมือนคุยก่อนเนื้อก่อนที่เราจะเข้าเกมเพื่อทำให้เราแบบผ่อนคลายแล้วก็ลดความตื่นเต้นลงได้มีความแกล้งนิดนึงมีได้ยินเสียงเข้ามาในหูว่ามีแกล้งนะอะไรนี่คือเหมือนชื่อทีมมันหายไปตอนที่คลิปเข้ามาแต่เหมือนเราดีนะจำช่วงแรกได้ค่ะว่าเป็นทีมไหนค่ะท้าทายได้ข่าวว่าเราข้ามรูปแบบเกมมาด้วยเป็นไงแนวเกม FPS ถือว่ายากไหมครับสำหรับเราคิดว่าก็ยากประมาณหนึ่งครับมันคือการผสมผสานอีกสิ่งหนึ่งเข้ากับอีกสิ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งที่ผมเคยทำมาคือแนวเกมโมบ้าแต่ตรงนี้ได้อยากลองพิสูจน์เองก้าวออกจากคอมฟอร์ตครับมาลองในรูปแบบของ FPS มาผสมผสานต้องอาศัยความคุ้นเคยแล้วก็กระบวนการฝึกซ้อมประมาณหนึ่งครับตรงนี้ถ้ามีโอกาสก็จะฝึกซ้อมไปเรื่อยๆจนพิสูจน์ตัวเองครับในสายเกมในปีให้ได้ครับ MVP ไปเลยวันนี้นะครับครับผมเป็นไงบ้างความรู้สึกเราหลังจากที่ทำการแข่งขันเสร็จวิล่วงเลยนะครับผมรู้สึกว่าต้องงี้ดินี่แหละคือตัวของผมนะครับผมแล้วก็ทำได้เต็มที่เลยนะครับผมได้เสียงฮาจากกรรมการแค่นั้นผมโอเคแล้วเป็นไงคอมเมนต์จาก MVP ถือว่าเดี๋ยวเอาไปปรับในใช้ประโยชน์ได้ครับได้เยอะได้ไหมได้เยอะจริงๆครับผมก็เหมือนที่พี่เขาพูดเลยครับผมคือตลกเกินไปบางทีนะครับผมก็อาจจะเป็นยังไงเป็นทางการบ้างนะครับผมถ้าลงตัวดีก็ดีผมเชื่อเลยครับผมโอเคครับขอบมากครับขอบมากครับผมเจอกันนะครับผมติดตามถ่ายทอดสดของพวกเราได้ที่ www.twitch.tv/fpsthailand ทั้งเกมทั้ง e-sport และไลฟ์สไตล์รอคุณอยู่ครับ